มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะกองถ่ายภาพยนตร์ฟาด9ยังอยู่ไทยรุยโรงโม่หินถ่ายทำฉากสำคัญกองถ่ายทำภาพยนตร์ฟาด9ยังคงปักหลักถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกระบี่ต่อเนื่องล่าสุดยกกองถ่ายเข้าโรงโม่หินเก่าและเตรียมถ่ายฉากสำคัญด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ปลื้มฟาด9ทำเงินสะพัดในกระบี่สัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 46-50 ล้านบาทฝากชาวกระบี่เป็นเจ้าภาพที่ดีเชื่อยังมีภาพยนตร์ตามมาอีกหลายเรื่องจากกรณีที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เรื่อง Fast and the Furious 9เข้ามาถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดกระบี่รวม8จุดและโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความตื่นเต้นแก่บรรดาแฟนคลับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นแก่บรรดาแฟนคลับแล้วยังส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกด้วยเนื่องจากโลเคชั่นในการถ่ายทำส่วนใหญ่จะเป็นฉากภูเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนสวยงามบ่งบอกถึงลักษณะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกระบี่เมื่อภาพยนตร์เข้าฉายก็จะปรากฏออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกล่าสุดวันที่15กรกฎาคม62ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถบรรทุกทีมกองถ่ายทำภาพยนตร์ฟาด9ได้ทยอยขนอุปกรณ์ประกอบฉากเข้าไปในโรงโม่หินเก่าของบริษัทนายเหมืองจำกัดพื้นที่หมู่ที่2ตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ใช้ในการถ่ายทำหลังกลับจากการถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ามกลางความตื่นเต้นของบรรดาแฟนคลับที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นโรงโม่หินเก่ามีบางส่วนเข้าไปในเขตป่าสงวนซึ่งมีสภาพเป็นภูเขาหินปูนโดยรอบเป็นพื้นที่ป่าเนื้อที่89ไร่ทางกองถ่ายทำได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้แล้วซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ได้เข้าตรวจสอบว่ามีส่วนไหนกระทบต่อต้นไม้ภูเขาบ้างหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นทางกองถ่ายทำแจ้งว่าจะมีการถ่ายทำในระหว่างวันที่15ถึง27กรกฎาคม62แต่จะไม่มีการทำลายต้นไม้ภูเขาและไม่มีการระเบิดใดๆในพื้นที่เขาป่าสงวนส่วนที่บริเวณถนนทางเข้าคลองสะแก้วบ้านในสะหมู่ที่1ตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการถ่ายทำได้มีการเซตฉากปรับพื้นที่เตรียมฉากถ่ายทำที่สำคัญเป็นฉากรถวิ่งไล่ล่าในสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันกลางหุบเขาซึ่งมีกำหนดถ่ายทำในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยจะมีการใช้เฮลิคอปเตอร์2ลำมาเข้าฉากด้วยความตื่นเต้นสร้างความตื่นเต้นแก่ชาวบ้านในพื้นที่ขณะที่ร้านอาหารต่างๆก็เตรียมอาหารจำหน่ายแก่คนงานของกองถ่ายด้านนายเอกวิทย์พินโยธรรมโนไทยประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการที่ภาพยนตร์ฟาด9เข้ามาถ่ายทำในจังหวัดกระบี่เป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การที่ทางกองถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีคนติดตามทั่วโลกเลือกจังหวัดกระบี่เป็นโลเคชั่นถ่ายทำเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าจังหวัดกระบี่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวในจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีทะเลที่สวยงามและยังมีทิวทัศน์เขาหินปูนที่สวยงามจนภาพยนตร์ระดับโลกมาใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำแต่อย่างไรก็ตามของฝากไปยังทีมงานของกองถ่ายว่าหากเป็นไปได้ก็ขอให้แจ้งความคืบหน้าการถ่ายทำหรือว่าสถานที่ถ่ายทำเพื่อจะได้รับทราบในส่วนที่เปิดเผยได้แต่ว่าตอนนี้แม้แต่คนในพื้นที่เองก็ยังไม่ทราบด้านพลตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดินทร์ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าภายหลังจากที่ภาพยนตร์ฟาด9เข้ามาถ่ายทำในจังหวัดกระบี่ทำให้มีเงินสะพัดมากถึงสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 40-50 ล้านบาท
ตั้งแต่โรงแรมรถตู้รับส่งทีมงานกองถ่ายคนงานและพนักงานดูแลความปลอดภัยต่างๆซึ่งมีการโอนเงินเข้ามาทุกๆสัปดาห์ซึ่งในช่วงนี้ถือว่าจังหวัดกระบี่มีเงินสะพัดค่อนข้างจะมากซึ่งตนก็ได้รายงานนายกรัฐมนตรีแล้วขณะที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ใกล้เคียงเงียบเหงาดังนั้นจึงอยากจะฝากพี่น้องชาวกระจังหวัดกระบี่ช่วยกันดูแลและทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติเขาก็จะได้ไปบอกต่อซึ่งเชื่อว่านอกจากภาพยนตร์เรื่อง Fast 9แล้วก็จะยังมีภาพยนตร์เรื่องอื่นๆตามมาอย่างอีกแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ